เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะคะที่สารคดีที่จะร่วมกันให้พวกเราช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องทะเลของไทยกับสารคดีSOS และกัน Save Our Seas นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่อ่าวบางตะบูนที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีคือพูดถึงบ้านแหลมนึกถึงพระแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่อ่าวบางตะบูนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าโอ้โหจะโรแมนติกมากถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสไปนั่งอยู่บริเวณที่จะมีพระอาทิตย์ขึ้นมองไปโรแมนติกจริงเลยแล้วในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายสบายๆเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันกับสารคดีของเรานะคะโดยใช้ชื่อว่ายนต์แสงตะวันที่อ่าวบางตะบูนค่ะวันแรกแย้มที่ปากอ่าวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดหากมีโอกาสได้มาเยือนหมู่บ้านชาวประมงบนดินแดนปลายแม่น้ำเพชรบุรีแห่งนี้เพราะถือเป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเมื่อสัญญาณวันใหม่เริ่มต้นขึ้นชาวประมงบางตะบูนพากันออกเรือกลุ่มหางเสือมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่พระอาทิตย์โผล่พ้นเส้นขอบอ่าวทอดแหวางอวนดักจับปลาปูและหอยนับเป็นวิถีของชาวบ้านที่นี่ที่มีทะเลเป็นเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวกระท่อมหลังน้อยใต้ถุนสูงที่กระจายตัวอยู่ทั่วปากอ่าวไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ชาวบางตะบูนเรียกว่ากระเตงเป็นที่พักสำหรับเฝ้าฟาร์มหอยแครงและหอยแมลงภู่กลางทะเลถือเป็นอาชีพหลักของชาวประมงที่นี่บางตะบูนเป็นที่มาของป่าชายเลนนะคนที่เขามาเที่ยวกันบางตะบูนก็มาดูการเลี้ยงหอยแครงหอยแมลงภู่แล้วมันเป็นทะเลโคลนนะมีทรัพยากรสมบูรณ์กุ้งหอยปูปลาแต่ตอนนี้มันไม่เยอะไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเยอะครับตอนนี้ก็มีไม่เยอะแต่ว่าราคามันดีเมื่อก่อนนี่เยอะจริงครับออกทะเลที่ร้อยปูม้าก็ได้ไป100 โลรอบแรกก็ได้โล12 บาทบางตะบูนเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความสำคัญมาแต่โบราณโคนเลนอันอุดมสมบูรณ์ก็คือตะกอนปากแม่น้ำซึ่งไหลจากแม่น้ำบางตะบูนลำน้ำสายนี้แยกมาจากแม่น้ำเพชรบุรีไหลออกทะเลบริเวณอ่าวบางตะบูนซึ่งถือเป็นปลายแม่น้ำเพชรซึ่งถือเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญตั้งแต่อดีตปลายน้ำเพชรบุรีที่นี่เขาเรียกปากอ่าวบางตะบูนต้นน้ำมาจากเพชรบุรีมาจากแก่งกระจานเขื่อนเพชรของเราเนี่ยนะแล้วมันจะแยกออกอำเภอบ้านแหลมอีกที่หนึ่งกรุงวัดปากคลองมันออกอำเภอบ้านแหลมผ่านวัดบางลำพูผ่านวัดในกลางผ่านวัดลักผ่านวัดต้นสนและผ่านวัดอุตมิงครับออกบางอ่าวเลยวิถีชีวิตคนที่นี่เป็นยังไงครับก็ส่วนมากจะออกทะเลกันครับและข้างในก็ทำเป็นวางกุ้งเกี่ยวกับทะเลครับเพราะว่าน้ำมันเค็มมาก่อนนี่ก็ใครมีที่มากก็ปลูกกองกลางกันนะกองกลางที่เอาไปเผาถ่านนะ10 ปีถึงจะได้กินมันช้าครับเขาเลยเปลี่ยนเป็นอาชีพทำเป็นวางกุ้งบางตะบูนถูกตั้งชื่อตามต้นไม้ชายเลนชนิดหนึ่งชื่อตะบูนหรือกระบูนที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลมีสภาพเป็นดินเลนแม้ความเจริญจะเริ่มโอบล้อมเข้ามาในพื้นที่โดยรอบแต่ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตในฐานะชุมชนชาวประมงที่เรียบง่ายยังคงเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆไม่ต่างกับแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆลดความสว่างเข้าสู่ความมืดก่อนจะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง